วันนี้ค่ะคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะหัวหน้าพรรคไทยพักดีเนี่ยก็โพสต์ข้อความทาง Facebook ในเรื่องของกรณีนี้ว่าทุจริตคอร์รัปชันคือศัตรูของระบอบประชาธิปไตยสังคมมีความตื่นตัวต่อการใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ดูแลกรมราชทัณฑ์นำไปสู่การลดโทษคดีจำนำข้าวที่โกงชาติบ้านเมืองจากติดคุกร่วม50ปีติดมา4ปี4เดือนได้อภัยโทษ4ครั้งบางคนเหลือแค่2ปีเสร็จก็หลุดแล้วก็มีหลายคนที่หลุดไปแล้วสิ่งที่ต้องรับรู้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่เป็นตัวทำลายประเทศและสร้างความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงแต่เป็นเหมือนเชื้อโรคร้ายที่สร้างความอ่อนแอให้กับระบอบประชาธิปไตยคุณหมอวรงพูดเพิ่มเติมบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยพักเพื่อไทยพักก้าวไกลรวมทั้งมวลชน3นิ้วฝ่ายที่อ้างว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเงียบกันหมดไม่มีสัญญาณใดๆตอบรับกับเรื่องนี้มีแต่ไปกล่าวหาต่อต้านสถาบันเบื้องสูงอยากเตือนฝ่ายที่อ้างประชาธิปไตยว่าต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำในใช่ถูกต้องสาเหตุหลักเนี่ยมาจากการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่มาตรา112รับรู้ไว้ด้วยว่าศัตรูที่แท้จริงของประชาธิปไตยคือทุจริตคอร์รัปชันค่ะครับนั่นคือคุณหมอโพสต์พอคุณหมอโพสต์เนี่ยทีมข่าวของท็อปนิวเนี่ยก็ยกหูไปสัมภาษณ์คุณหมอวรงค์นะครับซึ่งคุณหมอวรงค์เนี่ยเป็นผู้ที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีรับจำนำข้าวซึ่งคุณหมอวรงค์เนี่ยอธิบายการตรวจเรื่องของตรวจสอบคดีโกงชาติครั้งมโหฬารว่ากว่าจะหาหลักฐานมาแสดงให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นเครือข่ายการทุจริตคอร์รัปชันครั้งใหญ่นี้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นกว่าจะนำคนที่โกงชาติบ้านเมืองเข้าคุกได้ทีมงานทำงานเหนื่อยหนักมากแต่จู่ๆเนี่ยกรมราชทัณฑ์กลับใช้กฎกระทรวงฉวยโอกาสลดหย่อนโทษให้นักโทษการเมืองเหล่านี้ทำให้ตนเองช็อกมากเพราะคิดไม่ถึงเพราะจำได้ว่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายบุญทรงเนี่ยถูกตัดสินจำคุก42ปีพอไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยกลายเป็นรับโทษ48ปีเสียเปียงก็48ปีเท่าที่ทราบรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้ติดคุกมาแล้ว4ปี4เดือนถ้าได้ลดโทษจะได้ออกจากคุกในปีหน้านี้ด้วยครับน่าก็ช็อกเลยนะคิดไม่ถึงฮะเพราะผมจำได้คุณบุญทรงโดน42ปีไปอุทธรณ์แล้วกลายเป็น48เสียเปียงก็48ปีแล้วคนพวกนี้ติดคุกกันมาคนละ4ปี4เดือนแล้วมาอ่านข่าวนี้ตกใจเฮ้ยคดีใหญ่ขนาดนี้แล้วคำอธิบายของผู้เกี่ยวข้องเป็นการอธิบายเหมือนนักโทษทั่วไปคือถ้าเขาเป็นนักโทษทั่วไปนี่เราจะไม่ว่าเป็นลูกหลานชาวบ้านไปวิ่งราไปปล้นทรัพย์ไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราพอรับได้แต่คดีที่สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศอย่างคดีผมถือว่าเป็นคดีโกงชาติคดีโกงชาตินี่ร้ายแรงกว่าคดียาเสพติดนะเพราะมันสร้างความเสียหายต่อระบบข้าวระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วมันคือว่าทำการโกงของประเทศนั้นคุณเหลือให้ติดคุกไม่กี่ปีอย่างนี้รับไม่ได้ผมคิดในใจมันไม่ใช่นี่ไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมแต่กำลังสร้างความอัดยุติธรรมให้กับประชาชนผู้เสียภาษีนี่ฮะคุณหมอวรงค์ยังอธิบายต่อนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยยอมรับในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่หลังจากศาลตัดสินแล้วแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจากช่องโหว่ที่เกิดจากหลังศาลตัดสินซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นคดีที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นฉบับปราบโกงแต่หารู้ไม่ว่าหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วกลับกลายเป็นช่องโหว่โดยส่วนตัวเชื่อว่ากระบวนการที่อ้างว่านั่นมีธงในใจสิ่งที่ทำให้ตนเชื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องมีธงเนื่องจากตนได้ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทราบว่าการจะลดโทษให้ใครนั้นมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าจะช่วยใครจึงพยายามดึงกฎเกณฑ์ออกมาในรูปแบบนั้นครับหารู้ไหมว่าขั้นตอนหลังจากนั้นแล้วมันกลายเป็นช่องโหว่แล้วเท่าที่ผมรับทราบผมเชื่อว่ากระบวนการที่อ้างมามีธงทำไมที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะผมคุยกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เยอะเขาก็พูดให้ผมฟังตรงๆว่าส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็เห็นชัดเจนว่าเขาต้องการจะช่วยใครแล้วจะพยายามดึงกฎเกณฑ์ให้ออกไปในรูปแบบนั้นดังนั้นผมได้ขออนุญาตเอาคำพูดของท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านหนึ่งพูดอย่างนี้แล้วกันว่า1ปี4เดือนได้รับการอภัยโทษ4ครั้งในโลกนี้ยังไม่เคยเจอที่ไหนดังนั้นนี่คือธงที่คุณต้องการจะช่วยบุคคลเป้าหมายที่คุณต้องการจะช่วยแต่บังเอิญถ้าเป็นบุคคลเป้าหมายที่คุณต้องการจะช่วยเป็นคดีทั่วๆไปแบบชาวบ้านอาจจะไม่ใช่เท่าไหร่อาจจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แต่อันนี้มันเป็นคดีโกงชาติซึ่งมันร้ายแรงมากเพราะว่าสังคมรับไม่ได้ให้คำถามถามว่าต้องทำอย่างไรผมยังยืนยันว่าในทุกครั้งที่จะออกกฤษฎีกาในการขอพระราชทานอภัยโทษมันต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อห้ามเช่นอย่างยาเสพติดเป็นข้อห้ามคดีอุชกันหรือคดีความมั่นคงแห่งรัฐคดีต่อสถาบันเบื้องสูงและคดีทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ถามว่าทำไมผมต้องพูดย้ำตรงนี้เพราะผมถือว่าทุจริตคอร์รัปชันจากนักการเมืองมันเป็นต้นทานของกระบวนการทุจริตของระบบใหญ่ของประเทศนี่ฮะค่ะในขณะที่ทางด้านของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะคะท่านโพสต์ข้อความทาง Facebook เนี่ยน่าสนใจมากท่านพูดถึงเรื่องของการลดโทษนักโทษคดีทุจริตของกรมราชทัณฑ์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมเนี่ยบอกว่าตอนนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าการลดโทษให้นักโทษที่ตุนเงินไว้จนร่ำรวยจากความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ภาษีของคนไทยทั้งชาติคือต่อไปนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการหรือว่านักการเมืองกล้าทำความผิดแล้วก็กล้าคดโกงถึงตอนนี้แล้วเนี่ยควรที่จะถึงเวลาในการทบทวนนะคะวิธีการพิจารณาการเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมกันใหม่ว่าใครควรจะได้รับแล้วก็เรื่องของคดีเนี่ยเรื่องของการต้องโทษสถานใดที่ไม่ควรได้รับการพิจารณาปัญหามันอยู่ที่ว่ากรมราชทัณฑ์จะมีการกำหนดให้นักโทษคนไหนเป็นชั้นเยี่ยมต้องดูให้ดีแล้วก็มีวิธีการที่มันรอบคอบมากกว่านี้รวมไปถึงค่ะในเรื่องของสาเหตุของคนคนนั้นก็ต้องดูด้วยว่าอะไรทำให้เขาเนี่ยต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำคือตรงนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของความเสียหายแล้วก็ความเดือดร้อนต่อสังคมด้วยค่ะครับก็เอาละครับสังคมจับตามองเรื่องนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกกระบวนการหนึ่งของเรื่องนี้นั่นก็คือว่าพรรคฝ่ายค้านฝากไปถึงทางด้านประธานมิบพรรคฝ่ายค้านนะฮะคุณสุทินคลังแสงฝากถึงทางด้านคุณหมอชลนาถสีแก้วช่วยทำหน้าที่นี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตั้งกระทู้ถามทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้หวังว่าเราคงจะได้เห็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ในสภาหลังจากนี้ครับ